สวัสดีค่ะจากคอมมอนบังกะโลอ่าวไทยชาแนลนะคะอาบน้ำเสร็จแต่งตัวแล้วค่ะเตรียมออกแว้นนะคะหาของกินเนาะตอนเย็นๆแล้วก็บำบัดความหิวของเราด้วยการออกเที่ยวใช่ไหมฮะก็บีบเอาครีมกันแดดกับครีมบำรุงผิวใส่ที่หน้าเรานะคะแล้วก็ละเลงเลยค่ะละเลงเกลือนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะใช้สองมือก็ได้นะคะนวดกดๆเอาเบาๆนะคะเบาๆไปชื่นใจกันแดดแบบแป้งนะคะทุกคนถ้าเราจะลบจุดด่างดำเราก็ใช้ครีมตัวที่มีคอนซีลเลอร์นะคะแต่วันนี้ไม่ใช้ตัวนั้นนะคะวันนี้จะใช้กันแดดที่เป็นแบบหลอดเนาะแบบหลอดที่เรามันสั่งมาแล้วมันเยอะดีนะคะราคามันก็จะหนักหน่อยตามที่ได้ใช้มานะคะดูคลิปเก่าๆเลยนะคะที่เป็นแบบหลอดเนาะช่วงระหว่างเรากันแดดอยู่ใช่ไหมฮะเราก็นะแถวมือเราก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ามันแห้งไวมากเลยเราก็นวดให้มันออกมาดูดีเลยนะคะเห็นไหมคะมือไม้มันก็ไม่แห้งไม่เฉมนะคะไม่เฉมไม่เยิ้มนะคะแต่ว่ามือเราจะดูเฟิร์มกลับขึ้นมาดูไม่เหี่ยวย่นนะคะเพราะว่าคนแก่นี่ผิวมันเหี่ยวย่นไวอยู่แล้วนะคะมันเป็นไปตามวัยค่ะทุกคนไม่ต้องไปคิดมากนะคะแต่ถ้าเรามีเครื่องสำอางหรือมีพวกครีมเนี่ยเราทาไว้เลยเนาะพอเราทาแล้วมันจะเกิดความมั่นใจนะคะว่าอุ้ยวันนี้ไปตากแดดแล้วแดดเผาแล้วเราไม่ต้องกลับมาใช้ครีมสำหรับ after sun นะคะ after sun ดีที่สุดสำหรับคนที่มีกระแล้วก็ฝ้าแดดอโลเวร่าหรือว่านหางจระเข้เท่านั้นนะว่านหางจระเข้เท่านั้นเลยเอามานวด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 บ่อยๆนะคะ2ชั่วโมงใช้ทีถ้าหน้ามีฝะมีกระมีฝ้านะคะอันนั้นน่ะมันช่วยได้ดีมากๆเลยแต่ไม่ใช่ใช้แต่มันอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องใช้ครีมที่เราควรจะปกป้องแสงแดดด้วยนะคะทุกคนถ้าเราปกป้องแสงแดดแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีมากเลยนะคะอย่าไปแก้มันนะคะป้องกันมันไว้ถ้าเราแก้นี่โอ้โหนานมากกว่ามันจะกลับมาดีนะมันไม่กลับมาคืนดีกับเราสักทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะคะใช้ปกป้องมันไว้นะคะปกป้องเพื่อให้เราได้บำรุงการให้กระนั้นหายไปช้าลงเนาะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแบบนั้นนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ใบหน้าพอมันเริ่มดำเราไปมองหน้าใครที่เขาหน้าขาวๆขาดความมั่นใจไปทันทีเลยค่ะจริงๆแล้วไอ้สังขารเราเนี่ยมันสอนเรานะคะมันแนะนำเราเลยแหละว่าเอ้ยเธอแก่แล้วนะเธอชราแล้วนะแล้วก็ที่เราใช้ไว้ไม่ใช่ว่าเพื่อมันไม่ให้แก่นะคะชะลอผิวยับย่นให้มันเบาลงเท่านั้นเองนะคะช่วงจังหวะตรงด้านนี้นะคะที่เป็นไวรัสเฮอร์ปีแล้วก็เป็นแผลเนาะเป็นแผลเป็นแต่เรากินวิตามินซีที่หมออนุญาตแนะนำให้กินมันก็เลยกลับมาดีไวนะคะผิวของเราถ้ามันเป็นแผลตามตัวนะคะถ้าเราอายุเยอะมากแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งสังเกตนะคะคนที่เป็นแผลแล้วหายช้าระวังท่านอายุเท่ากับเรา54นี่ระวังจะเป็นถ้าแผลหายช้านะแล้วเยิ้มๆหน่อยนะไม่แห้งนะก็จะมีเบาหวานกับในเลือดเรานะคะเบาหวานในเขาเรียกว่าในน้ำเหลืองของเราเนาะต้องสังเกตด้วยนะถ้ามีแผลแตกปุบๆออกมานี่ต้องไปถามหมอว่าถ้าไม่เป็นเบาหวานแบบนั้นก็อาจจะเป็นโรคไตก็ได้นะคะเพราะว่าไตเนี่ย
บางทีเรากินวิตามินเข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันแถมยังทำให้ไตมีปัญหาด้วยเยอะด้วยเนาะการที่เราอยู่ใกล้หมอบ่อยๆมันก็ได้เรียนรู้เรื่องการใช้วิตามินแต่ละตัวด้วยนะคะแต่สำหรับผิวเนี่ยใช้กับตัวเราเนี่ยคือวิตามิน E วิตามิน C นะคะแล้วก็อยากให้กระดูกเราแข็งแรงนะคะให้ข้อเราไม่ปวดมากก็เป็นพวกแคลเซียมวิตามิน B นะคะบอ EB เนอแล้วก็วิตามินดีดอีดีนะคะหามาใช้ได้เลยนะมันมีขายเป็นตัวเขาเรียกว่าอาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยานะคะเม็ดหนึ่งเท่านิ้วโป้งนี่นะถ้าเรากินได้มันชะลอวัยของเราได้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยยับยั้งนะคะชะลอการแก่ของเราให้มันช้าลงนะคะไม่ได้กินเพื่อให้กลับมาสาวใหม่นะแต่ว่าเราอายุมากแล้วเงินเราก็มีแล้วใช่ไหมทรัพย์สมบัติเรามีแล้วนะคะฐานะเราก็มีนะคะอย่าไปห่วงคนอื่นมากนะคะไอประเภทว่าขอตังเติมเงินแล้วเคืองนะคะขอตังไปนั่นนี่เราให้ได้น้อยลงก็เคืองอย่างนี้ไม่ต้องไปดูแลเขามากนะคะไม่ต้องสปอยนะคะลูกหลานแบบนั้นนะไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่รักเพราะว่าถ้าเรามีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องรู้จักใช้นะคะเขาจะต้องมีสเกลของเขาสเกลก็คือการวัดตัวเขาเองนะคะอันนี้ไม่ได้มีแป้งอะไรนะแต่เราจะเอามาทาเพื่อเกลี่ยให้มันดูฉ่ำขึ้นมาเฉยๆเองนะเห็นไหมถ้าเรามีสเกลให้เขาดูในลิมิตหรือว่าไอ้สเกลนี้การวัดช่างคนนะคนถ้าทำให้เกินเลยไปพ่อแม่ลำบากใจหรือว่าปู่ย่าตายายที่ลูกหลานมาอาศัยอยู่ด้วยลำบากใจนะคะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะว่าเขาต้องไปเติมเงินการเล่นเน็ตเล่นเกมของเขานะคะหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตยุคนี้ก็แพงๆมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ได้กินกันเลยเนาะถ้าเราไปตามใจลูกหลานแบบนั้นนะมันเคยตัวแล้วทีนี้เกิดการก้าวร้าวนะคะต้องไม่ให้เขามาก้าวร้าวเราได้ไม่ต้องมากระทืบตีนใส่เรานะคะเด็กยุคนี้รู้กราบไหว้ก็ไม่ค่อยเป็นนะคะสวัสดีก็สวัสดีแต่ปากนะคะไม่มีจิตใจเคารพเท่าไหร่เลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเท่าที่เห็นมาเราก็ดูเอาเลยนะคะที่ถ้าเรามีสักอย่างนะยังไงเขาก็ต้องเหลียวกลับมาดูเราแน่นอนในวันอื่นโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นเขียนคิ้วสีน้ำตาลกับสีดำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เปิดมาแล้วก็ใช้ซะหน่อยเนาะเกลี่ยมันนิดนึงเตรียมออกเที่ยวแล้วนะคะจะไปหาของกินของใช้เนาะออกแว้นไปนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนล่วงเลยนะคะของใช้พวกนี้อยู่ในเซเว่นหมดเลยนะคะกับร้านสะดวกซื้อที่เป็นวัตสันอะไรก็ได้นะถ้าเรามีทุนไม่มากเราซื้อของแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นที่เขามีตลับใหญ่ๆมันราคาแพงขึ้นก็เกือบพันหรือพันกว่าขึ้นนะแล้วก็อะไรที่มันแพงขึ้นแล้วเขาเอามาแบ่งขายให้เราเนี่ยแล้วราคาก็ไม่แพงเราก็สามารถเป็นผู้ได้ลองใช้ได้เดี๋ยวนี้เขาทำวิธีการเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนะคะการค้าปลีกแบบนี้เนาะอยู่เมืองไทยอะไรก็ดีค่ะดีจริงๆนะไม่อยากโม้เลยนะว่าอยู่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสุดยอดแล้วนะคะถ้าเรารู้จักทำมาหากินพอดีหรือว่ามีทุนแล้วมาอยู่เมืองไทยนะคะเมืองไทยดีที่สุดฝรั่งตอนนี้ที่เกาะพังงานนี่เปิดวิสาหกิจกันทำให้รายได้ของเทศบาลเพิ่มขึ้นจากคนที่มาเปิดวิสาหกิจจากเมืองนอกเนาะมันเป็นอะไรที่โอ้โหเขาเรียกว่าวิเศษมากอะเราชอบอะเราเห็นเขาเข้ามาทำกิจการธุรกิจในบ้านเราเนี่ยมันก็ดีนะคะเพราะว่าเขามาช่วยจ่ายให้เราเนาะวันนี้จะใช้สีนี้นะคะจะออกสีน้ำตาลดำนิดนึงเนาะแต่จริงก็พยายามจะให้มันบางๆนะ
เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาฟังมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดการเซตผมของเรานะคะเซตผมแล้วก็เตรียมออกเที่ยวได้แล้วนะคะเราก็จะไปแว้นข้างนอกนะคะก็ผมก็เป็นผมอยากหยิกอยากสูบเองเนาะเราก็แค่ใส่น้ำมันหรือใส่มูสแล้วมันก็จะอยู่แล้วก็จะได้ไปเที่ยวแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูกันมาชมกันบ่อยๆเลยนะคะท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะกดใส่กระดิ่งไว้นะคะกดติดตามใส่กระดิ่งเวลาเราอัพขึ้นมาใหม่จะได้เห็นเนาะแล้วก็มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางของกินของชิ้นของใช้นี่ถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะแต่ไม่ให้ยืมเงินนะคะถามเรื่องเงินไม่ตอบนะคะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย